มาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะ Welcome back to channel ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวค่ะเทียนหอมนะคะรีวิวเทียนหอมนะคะแบรนด์ดังถ้าไม่พูดถึงแบรนด์นี้คงจะเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้ก็คืออย่างที่บอกไว้นะคะว่าแบรนด์นี้เป็นเทียนหอมเขาเป็นอะไรที่แบบว่าขนาดนี้เราว่าเพื่อนๆน่าจะเดากันออกบ้างแล้วล่ะค่ะก็คือแบรนด์นี้เลยจ้า DFT ค่ะแน่นอนค่ะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะแบรนด์ดังมากเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเทียนหอมที่แบบว่าเป็นแบรนด์ดังมากนี่เป็นขนาดปกตินะคะ190กรัมค่ะตัวนี้นะคะ190กรัมนะคะตัวนี้ค่ะคือไซส์ใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นกลิ่นมิโมซ่านะคะตัวนี้ค่ะกลิ่นนี้คือกลิ่นหอมผ่อนคลายเบาสบายมากนะคะตัวนี้ค่ะชอบค่ะตัวนี้ก็นะคะ190กรัมค่ะตัวนี้ค่ะเป็นกลิ่นมิโมซ่านะคะตัวนี้นะคะกลิ่นนี้คือแบบว่าหอมมากนะคะสำหรับเราเราชอบกลิ่นนี้จริงเราก็ชอบหลายกลิ่นแต่ว่ากลิ่นนี้มันก็ทำให้แบบว่าให้เราแบบว่าอะไรนะสดชื่นอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือหอมหอมแบบสดชื่นผ่อนคลายอะไรประมาณนั้นจ้ะกลิ่นหอมแบบบางเบาหรูหรามากนะคะมันช่วยให้ห้องแบบว่าคือหอมแบบสดชื่นผ่อนคลายอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วตัวนี้คือบอกเลยนะคะว่าไส้เทียนนี่ก็คือแบบว่าทำจากฝ้ายไม่มีควันนะคะบอกเลยค่ะว่าไม่มีควันจ้าแล้วก็มันจุดได้30ชั่วโมงเลยนะคะความสว่างถึง30ชั่วโมงเลยค่ะคือดีงามมากเลยนะคะแล้วตัวนี้คือบอกเลยนะคะว่าแค่แบบว่ายังไม่ได้จุดก็คือหอมแล้วค่ะก็คือแค่เปิดกล่องก็คือหอมแล้วจ้าใครก็ทราบนะคะว่าแบรนด์นี้ก็คือแบบว่าเขาดังมากค่ะในเรื่องของเทียนหอมแล้วก็น้ำหอมของแบรนด์นี้ค่ะคือแบบว่าหอมแบบคือพูดง่ายๆเลยนะคะว่าหอมหรูหราแบบผู้ดีมากเลยค่ะแค่กลิ่นนี้กลิ่นเดียวนะคะที่หอมค่ะคือกลิ่นเขาคือมีเยอะมากแล้วก็มีหลายกลิ่นนะคะที่ว่าหอมนะคะลองมาแกะให้ดูนะคะนี่นะคะคือหน้ากล่องก็ประมาณนี้นะจ๊ะ190กรัมเปิดมาก็ไม่มีอะไรนะคะตัวนี้ค่ะก็จะมีแค่ก็เหมือนทั่วไปเนาะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือมีป้ายมีอะไรบอกอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะหนักมากเลยนะคะตัวนี้ค่ะหนักจริงๆอ่ะมีนะคะใหญ่กว่าหน้าอีกหอมมากแค่ออกมาวางอย่างนี้เฉยๆก็รู้ว่าหอมจริงๆค่ะตรงนี้นะคะค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะไส้เทียนก็ประมาณนี้นะคะผลิตจากแว็กธรรมชาตินะคะไส้เทียนค่ะผลิตจากนี้ก็คือผลิตจากแว็กธรรมชาตินะคะแล้วก็ไส้เทียนทำจากฝ้ายค่ะไม่มีควันนะคะตัวนี้ค่ะคือหอมผ่อนคลายมากนะคะยิ่งจุดในห้องนอนคือว่าโอ้โหหลับสบายผ่อนคลายมากเลยค่ะนี้ก็คือ190กรัมใช่ไหมคะ190กรัมตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,600 กว่านะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณนั้นนะคะเทียนหอมที่สามารถเปลี่ยนบรรยากาศห้องหรือว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้านของเราส่วนใหญ่คนจะนึกถึงอยู่แล้วนะคะแบรนด์นี้เลยค่ะ Diptyque นะคะบอกแล้วค่ะว่ามันสามารถเปลี่ยนห้องของคุณจากแบบว่าแบบว่าไม่มีกลิ่นอะไรห้องให้มีกลิ่นหอมตลบอบอวลได้ก็มันต้องนึกถึงตัวนี้อยู่แล้วค่ะ Diptyque ตัวนี้นะคะถ้าใครไม่นึกถึงก็คือเป็นไปไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่แบรนด์ก็จะมีไม่กี่แบรนด์นะคะที่แบบว่าหอมแล้วตัวนี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าคนนิยมมากเลยนะคะเทียนหอมแบรนด์ Diptyque นี่ไม่ควรจะเป็นกลิ่นหอมผ่อนคลายเบาสบายมากนะคะตัวนี้ค่ะชอบค่ะนะคะว่าถ้าใครอยากได้เทียนหอมดีๆหอมกลิ่นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นแบบว่าแบบสดชื่นหรือว่ากลิ่นผ่อนคลายอะไรเงี้ยค่ะนึกถึง Diptyque นะคะตัวนี้เลยค่ะมีหลายกลิ่นให้เลือกนะคะไม่ใช่มีแค่กลิ่นนี้กลิ่นเดียวค่ะลองแบบมาใช้สักกลิ่นเทียนหอมค่ะแบรนด์นี้นะคะ Diptyque ค่ะมีหลายกลิ่นนะคะก็คือวันนี้เราเอากลิ่นนี้มารีวิวเดี๋ยวไว้รอบหน้านะคะจะมารีวิวตัวไหนหรือแบรนด์อะไรยังไงค่ะติดตามกันด้วยนะคะ
ฝากช่องด้วยนะคะช่องเรามาริสาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายค่ะ